หลังจากเมื่อวานนี้มีการประกาศยุบสภาไปแล้ววันนี้ทางกกต.เคาะออกมาแล้วนะครับให้วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นวันเลือกตั้งด้านพรรคการเมืองต่างๆก็คึกคักครับประกาศว่าพร้อมจะลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้วันนี้ที่ประชุมกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เป็นวันเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปและกำหนดให้วันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่14ได้นะครับขณะที่ไทม์ไลน์การรับสมัครส.ส.เขตกำหนดให้เป็นวันที่3ถึง7เมษายนส่วนการเปิดรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อกำหนดวันที่4ถึง7เมษายนโดยกกต.จะส่งรายละเอียดประกาศดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจาต่อไปส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองวันนี้พรรคเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมกับแกนนำเข้าสักการะพระพุทธมหามันพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและศาลหลักเมืองกรุงเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการเลือกตั้งและเตรียมจะเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่ส่วนพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคได้นำทีมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีเพื่อแนะนำนโยบายและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลโดยคุณพิธามั่นใจว่าพรรคจะได้คะแนนในภาคใต้มากกว่าอดีตพรรคอนาคตใหม่และมีลุ้นว่าจะมีส.ส.เขตในภาคใต้แน่นอนครับ